สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยเหลืออยู่9คนแล้วอ้าว14แล้วมีใครอยากดูผักไหมมีใครอยากดูผักไหมเอ่ยแนนอยู่ในสวนผักนะเมื่อกี้เพิ่งปลูกผักมาเหงื่อเต็มตัวเลยร้อนมากอยากอาบน้ำมากเลยอย่างร้อนสวัสดีทุกคนค่ะเยอะกว่าเดิมอีกสวัสดีค่ะคุณลำไพนะคะอันนี้อยู่ในสวนผักนะอยู่ในสวนผักอยู่ในสวนผักสวยๆเลยมีใครอยากได้ผักไหมสัปดาห์นี้แนนส่งได้นะคะดูเล็บแนนอย่างดำเลยแนนไปจิ้มดินมานะคะมุมนี้มุมแคลนะคะมุมแคลไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วดูเปื่อยๆไงไม่รู้เนี่ยค่ะกำลังสวยนะคะเนี่ยค่ะกำลังสวยเลยสัปดาห์นี้สวยกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะอันนี้คือแคลในกระถาง6นิ้วเยอะมากน่าจะร้อยต้นได้นะคะสวยทุกต้นเลยเนี่ยค่ะสวยทุกต้นเลยเยอะนะคะเยอะอยากดูต้นไหนอยากเห็นผักเดี๋ยวรอก่อนนะถึง50หรือยังเอ่ยคุณอุราเคียวต่างจังหวัดส่งต่างจังหวัดยังไม่มีกำลังทำให้นะคะกำลังลงในถุงให้เดี๋ยวถ้าส่งได้แนนจะแจ้งนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วขอบคุณที่อยากได้สินค้าจากสวนนะคะแนนกำลังทำให้นะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะขยายต้มถั่วเหลืองเองจะขยายเชื้อ BT ใช้กากน้ำตาลได้ไหมถ้าเป็น BT ใช้น้ำตาลทรายแดงดีกว่าต้มใส่ในนมถั่วเหลืองเลยค่ะเพื่อให้เขาได้พลังงานนะคะใส่นมถั่วเหลืองเลยแต่ถ้าไม่ต้มก็ซื้อได้นะคะซื้อได้แต่ถ้าต้มเองก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายแดงไม่ต้องใส่โมลาร์นะคะใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะดูผักกันเนาะเข้ามาโอ้50แล้วเมื่อกี้หายไปนะคะตอนนี้มา50แล้วเดี๋ยวดูผักดีกว่าเจ๊เอตรงที่แนนนั่งนะคะตรงที่แนนนั่งเป็นสวนเคลแนนนั่งอยู่ในป่าเคลนะคะป่าเคลเคลที่เพื่อนๆเห็นนะคะอันนี้เป็นเคลที่ปลูกในเข่งดำนะคะในเข่งเป็นตะกร้าเข่งนะคะ1ตะกร้าตัวนี้มีทั้งหมด3ต้นนะคะเป็นสายพันธุ์เวสแลนด์วินเตอร์นะคะสายพันธุ์หยิกหยองกำลังโตนะคะดังนั้นใครที่มาที่สวนสำหรับพรุ่งนี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้แนนจะลงเคลในเข่งดังนั้นถ้าใครอยากได้ในกรุงเทพหรือเขตปริมณฑลอยากได้ลูกครึ่งนะคะก็คือให้แนนลงให้เข่ง1 2ต้นอยากได้สายพันธุ์ไหนสั่งได้ในไลน์นะคะสามารถสั่งทําได้เลยนะคะเดี๋ยวแนนเอาไปส่งให้ในอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะสัปดาห์นี้สมมุติว่าเพื่อนๆอยากได้แดดลิงบูผสมกันกับไดโนเคลในเข่งเดียวสั่งได้ค่ะแนนทําให้นะคะแนนทําให้แล้วก็อีกสัปดาห์นึงเมื่อต้นผักของแนนสวยแล้วอีกสัปดาห์นึงแนนจะเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะสำหรับใครที่อยากได้เคลลงเข่งนะคะไม่อยากได้ใบหยิก3ต้นแบบนี้นะคะอยากได้ต้นอื่นผสมด้วยได้ไหมใน1เข่งให้ได้หลายๆต้นจะเอาต้นนั้นผสมกับต้นนี้ได้ไหมได้นะคะแต่ต้องสั่งแนนล่วงหน้าแนนถึงจะทำให้นะคะแนนถึงจะทำให้เหมือนแบบนี้ค่ะปกติแล้วอันนี้เป็นแดดลิงบูผสมกับแดดลิงบูในกระถาง
ในเข่งนะคะมีอันนี้มี3ต้นมีเรนโบว์เรนโบว์เรนโบว์นะคะอันนี้3ต้นนะคะอยากได้ต้นที่สวยๆจะเอาไดโนผสมกับแดดลิงได้ไหมจะเอาแดดลิงผสมกับเรนโบว์ได้ไหมเอาหยิกผสมกับไดโนได้ไหมซื้อกระถางเดียวได้2ต้นได้ไหมได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าทำให้นะคะทำให้ตามสั่งนะคะสั่งจองแบบไหนอยากได้แบบไหนแจ้งได้เลยนะคะบอกแล้วว่าสัปดาห์นี้เคลแนนสวยสวยจริงจังนะคะสวยกว่าสัปดาห์ที่แล้วอีกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นเคลเขาโตทุกวันค่ะยิ่งให้บำรุงปุ๋ยดีเขาก็จะโตสวยแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ไดโนนะอันนี้คือ Dadling Blue นะคะใบหนาใบสวยใบมีเงาใบมีนวลแก๊งนี้ทั้งหมดเป็นแดลลิงบูหมดเลยไม่ใช่ไดโนเคลนะคะน้องคือแดลลิงบูนะคะสวยใสแบบนี้อยากได้อยากเลือกเองมาเลยจ้าที่สวนเปิดทุกวันนะคะช่วงนี้เนาะเปิดทุกวันเลยถ้าวันไหนที่ปิดแนนจะแจ้งปิดนะคะถ้าวันไหนที่เปิดแนนก็จะแจ้งว่าเปิดสวนทุกวันทำต้นไม้หักได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ขากล้องโดนผักแน่นโอ้ยรูปหัวใจเลยอันนี้คือปูเล่นางหักอุ้ยหักกรอบมากอ่ะเสียดายอ่ะแนนทำใบน้องหักไปอ่ะเมื่อกี้ขากล้องโดนแพงไหมถ้าในกระถาง10นิ้วแบบนี้นะคะอันนี้คืออ้อยหนักอันนี้คือพันเวสแลนด์วินเตอร์สายพันธุ์หยิกหยองนะคะเวสแลนด์วินเตอร์สายพันธุ์หยิกหยองในกระถาง10นิ้วมีถึง2ต้นนะคะแนนขายแค่200ค่ะถูกมากนะคะถูกมากในบรรดาเคลดูนะคะอันนี้ก็2ต้นอันนี้ก็2ต้นทั้งหมดนี่เป็นเวสแลนด์วินเตอร์ทั้งหมดเลยเป็นสายพันธุ์หยิกนะคะหยิกดูอันนี้มี3ต้นนะคะกระถางนี้3ต้นกระถางนี้ต้นเดียวเพราะว่าหล่อนหยิกหล่อนดูความหยิกของเธอนะคะนี่คือยังโตไม่เต็มที่นะดูใบเธอนะคะกำลังจะหยิกหยองมากๆเลยเนี่ยอุ้ยดูนี่ดูยอดตัวนี้สิดูความหยองของเธอสิหย่อยมากเลยนี่คือสายพันธุ์เวสแลนด์เขากำลังโตนะคะดูความหย่อยยิ่งโตยิ่งหย่อยนะคะดูความหย่อยของเธอนะอันนี้มีถึง3ต้นโอ้2ต้นเนี่ยค่ะเวสแลนด์วินเตอร์ทั้งหมดเลยแก๊งนี้เป็นเวสแลนด์วินเตอร์นะคะขายแค่กระถางละ200นะคะบางต้นมี3โอ้อันนี้ผสมนะคะอันนี้ลูกผสมจะให้ดูนะลูกผสมมีผสมอะไรบ้างอันนี้คือเวสแลนด์วินเตอร์หยิกหย่อยอันนี้เป็นเวสบูนะนี่คือข้อแตกต่างเลยเวสบูเขียวกว่าเข้มกว่าหนากว่าใบใหญ่กว่าแต่เวสแลนด์เขาจะไม่ใช่เวสแลนด์สิบลูเคลเขาจะไม่ค่อยหยิกเฉพาะขอบนะคะหยิกเฉพาะขอบแต่เขาจะมีความพิเศษคือต้นเขาจะมีใบหนานะคะใบหนาหมายความว่าไงก้านเขาจะถี่ก้านถี่ก้านจะถี่นะคะอันนี้นะคะส่วนตัวนี้ได้มาเธอจะหยองแล้วสูงค่ะหยองสูงแต่กิ่งหยองสูงแต่กิ่งนะคะอันนี้สายพันธุ์ไหนเนี่ย อันนี้คนละสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวคิดก่อนนะอันนี้สายพันธุ์ไหนแยกเดี๋ยวแยกไม่ออกมาจากไหนเนี่ยเธอมาจากไหนเธอเป็นเคียวสายพันธุ์ไหนเดี๋ยวให้แนนไปดูก่อนนะคะว่าเขาสายพันธุ์ไหนนะคะอันนี้ไม่เหมือนเพื่อนนะอุ้ยดูตัวนี้สิสวยงามมากเลยอันนี้ก็ใบใหญ่เหมือนกันน่าจะมาด้วยกันอันจะมีอีกสายพันธุ์นึงที่หยิกเฉพาะขอบแล้วข้างในจะแบบอะไรนะข้างในมันจะเรียบอะค่ะแนนอธิบายไม่ถูกนะคะเป็นเคอรี่เคลเหมือนกันเป็นกรีนเคลเหมือนกันแต่มาคนละประเทศนะคะดังนั้นถ้าใครได้ไปอย่าไปซีเรียสนะคะทำไมต้นไม่เหมือนกันนะคะเหมือนเรามันเหมือนสายพันธุ์ของเขาอะค่ะที่มานะคะมันก็มาหลากหลายเนาะบางทีแนนคัดเลือกสายพันธุ์มาแนนก็พยายามที่จะปลูกให้หลากหลายจะได้รู้ว่าตัวไหนที่ปลูกในไทยได้สวยนะคะแนนก็พยายามคัดสายพันธุ์ที่ดีๆมาปลูกให้นะคะมาดูให้นะ
ในประเทศที่มีความหนาวเย็นเขาปลูกผักกลุ่มนี้ได้ในไทยของเราจะปลูกสวยเหมือนเขาไหมนะคะจะสวยไหมเอ่ยดูนะคะอันนี้น้องเริ่มมีลักษณะพิเศษขึ้นมาให้เห็นแล้วนะตอนแรกน้องเขายังไม่หยิกมากนะคะตอนนี้เริ่มหย่อยแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี่เป็นเวทแลนด์วินเตอร์ทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะขายในราคากระถางละ200นะคะแล้วแต่ใครชอบใครชอบต้นคู่ก็เอาคู่ใครชอบต้นขี้ก็เอาขี้นะคะอุ้ยอันนี้สวยมากเลย2 ต้นแต่แน่นมากในกระถางเดียวนะคะ200คุ้มมากๆเลยคุ้มมากๆอันนี้ไม่ขายอันนี้ไม่ขายไม่ขายอันนี้ลงในเข่งนะคะลงในเข่งเพิ่งลงไปยังไม่โตเดี๋ยวรอให้น้องโตน้องจะสวยมากนะคะลงในเข่งสัปดาห์หน้าจะเอาลงในเข่งเยอะเลยนะคะกลุ่มนี้จะเป็นไดโนเคลต้นโตแล้วก็ที่แนนโชว์เมื่อกี้ก็คือกลุ่มนี้กลุ่มกระถาง6นิ้วนะคะเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยเป็นกระถาง6นิ้วนะคะใครที่อยากเอาไปปลูกต่อนะคะอยากชื่นชมอยากดูแลนะชอบดูแลนะคะชอบดูแลก็เอาไปปลูกอันนี้เป็นเวทแลนด์วินเตอร์ทั้งหมดนะคะสายพันธุ์หยิกหยองนะคะสายพันธุ์หยิกหยองในกระถาง6นิ้วเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยเปลี่ยนลงในกระถาง10นิ้วได้นะคะ3ต้น200ค่ะ3ต้น200ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยากได้แนนส่งให้แต่ต้องเสียค่าส่งกระถางละ50บาทนะคะเพราะแนนส่งไปทั้งกระถาง1กระถางเนี่ยหนักเกือบกิโลนะคะหนักมากนะคะเนี่ยค่ะดินล้นล้วนนะคะสวยมากเลยเห็นไหมนี่โตเดือนสัปดาห์นี้เขาโตมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วอีกนะคะนี่คือสายพันธุ์เวทแลนด์วินเตอร์ทั้งหมดเลยเดี๋ยวแนนต้องมาจับน้องแล้วสงสัยที่หายแหว่งไปน่าจะขายไปวันนี้นะคะแหว่งไปนะคะแหว่งถ้ามีรูโหว่แสดงว่ามีคนเลือกไปแล้วนะคะอยากมาเลือกเองอยากมาจับจองเองมาได้ไหมมาได้เลยค่ะมาได้เลยทั้งหมดนี้เป็นหยิกเขียวนะคะหยิกเขียวแล้วก็อันนี้คือเคลที่อยู่ในกระถาง10นิ้วถ้าอยู่ในกระถาง10นิ้วแนนยังขายในราคา200นะคะแนนยังขายในราคา200สวยไหมเอ่ยเขาคือไดโนเคลนะคะไดโนเคลสวยมากดูนั่นดูสวยสินี่คือไดโนเคลอายุ3ถึง4เดือนนะคะ3ถึง4เดือนจะได้ประมาณนี้นะคะยังไม่เปลี่ยนลงเข่งยังอยู่ได้เพราะว่าเพิ่งเติมปุ๋ยเติมดินไปนะคะให้ขี้ไก่ไปน่าจะ 2-3 วันที่แล้วนะตอนนี้กำลังกินขี้ไก่กันนัวเนียเลยนะคะกินขี้ไก่กันแค่ไหนนะดูสีของเธอนะคะอย่าเรียกว่าสีเขียวนะคะอย่าเรียกเขาว่าสีเขียวเพราะมันไม่เขียวค่ะมันกลายเป็นสีน้ำเงินนะคะเนี่ยค่ะทำอะไรกินได้บ้างกินปกติเลยค่ะเหมือนกินผักปกติเลยค่ะอยากกินแบบสดอยากกินแบบไหนกินได้หมดเลยค่ะเซิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะเยอะมากเลยทำปั่นกินสดก็ได้นะคะหรือว่าจะกินสุกแน่นกินปกติเหมือนกินคะน้าเลยค่ะไม่ได้ซีเรียสนะคะใครชอบสายปั่นก็ปั่นนะคะแน่นไม่ได้เอาไปปั่นเนาะแน่นกินเหมือนคะน้าปกติเลยทั้งมันหอยผัดเกี๊ยวใส่ไข่ตีใส่ไข่อร่อยมากนะคะอร่อยกว่ากินคะน้าปกติไม่ได้เหม็นขมไม่ได้มีกลิ่นเหม็นหืนเหมือนแบบว่าเหมือนคะน้าปกติอะค่ะเนี่ยค่ะถ้าใบนุ่มๆแบบนี้นะคะใบละคำนะคะเอาไปห่อเมี่ยงห่อหมูกระทะห่อหมูเกาหลีนะคะห่อเมี่ยงปลากินกรุบๆกินกับส้มตำเด็ดกินปกติได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ความชอบว่าใครชอบกินผักนะคะคนชอบกินผักก็จะมีเมนูของใครนะคะว่าชอบกินแบบไหนนะคะแนนชอบกินผักสุกแนนก็เอาไปผัดค่ะใครชอบกินผักสดก็กินสดเลยใครชอบสายปั่นสายเขียวก็ปั่นได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้หยิกสวยๆเลย
ต้นนี้สวยมากต้นนี้ไม่รู้ใครจะได้เป็นเจ้าของนะคะเธอคือสกาเลตเคลสายพันธุ์ม่วงจัดๆม่วงจัดมากเหลืออยู่ต้นเดียวในสวนน่าจะต้นเดียวแล้วเพราะโอ้ยไม่ใช่สิอีกต้นหนึ่งซ่อนอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนๆของเธอไปหมดแล้วนะคะนี่คือต้นที่เหลือหลงเหลืออยู่ในสวนต้องใช้คำว่าหลงเหลือนะคะเพราะว่าเพื่อนเธอไปเป็นนางงามหมดแล้วนะคะนี่อันนี้ก็งามอันนี้แดดลิงบูเคลไดโนสวยๆเลยแต่สายพันธุ์นี้นี่ถูกใจแนนจัดมากก็คือสายพันธุ์เรนโบว์เคลนะคะสายพันธุ์นี้แนนไม่มั่นใจว่าเขาคือสายพันธุ์ไหนลักษณะเขาเป็นสายพันธุ์ลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งระหว่างอันนี้คือเรนโบว์แท้นะเรนโบว์แท้จะเป็นก้านสีม่วงแบบนี้เขาจะเป็นลูกครึ่งระหว่างเหมือนกับไดโนผสมเรนโบว์ค่ะคือลักษณะเขาจะเหมือนเรนโบว์เลยแต่เขาจะเป็นสีขาวก้านเป็นขาวแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ลักษณะใบจะหยักเหมือนนี้เลยในไม่มั่นใจว่าไอ้พันธุ์นี้มันชื่อพันธุ์อะไรมันเหมือนมันหลงมาเป็นเคลลูกผสมอะค่ะไม่ได้กลายพันธุ์นะแต่มันน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่แนนไม่รู้จักถ้าใครรู้จักแจ้งแนนด้วยนะคะดูความแตกต่างกันกับ2ตัวนี้นะถ้าเป็นเรนโบว์ก้านจะม่วงแบบนี้ใบจะหยักที่ขอบอันนี้คือเรนโบว์นะคะแต่ตัวเนี้ยเหมือนกันกับเรนโบว์เลยแต่เขาจะมีสีขาวก้านขาวต้นลักษณะเหมือนกันกับเรนโบว์เปียบเลยนะคะแนนไม่รู้ว่าอันนี้เรียกอะไรไม่ใช่ไซบีเรียนไม่ใช่เรดรัสเชียนไม่ใช่ไดโนไม่ใช่แดดลิงบูเนี่ยค่ะมีประมาณ 4-5 ต้นแต่ทรงเขาสวยมากนะคะข้างซองที่แนนซื้อมาเขาเขียนว่าเรนโบว์แต่มันไม่ใช่เรนโบว์นะถ้าเรนโบว์มันต้องม่วงอันนี้ไม่ม่วงแต่สวยมากค่ะสวยมากลองชิมดูลองชิมใบหวานๆดูสิแอบกินใบหนึ่งนะของใครไม่รู้รสชาติดีเหมือนอะไรอ่ะเดี๋ยวรสชาติเหมือนอะไรเหมือนถั่วฝักยาวรสชาติเหมือนถั่วฝักยาวเลยถั่วฝักยาวหวานยังไงมันก็หวานเหมือนถั่วฝักยาวเดี๋ยวคิดดูก่อนรสชาติแบบนี้เหมือนอะไรอ่ะเหมือนถั่วฝักยาวจริงๆเดี๋ยวชิมสีม่วงดูสิเดี๋ยววันนี้มาชิมผักให้ดูอีใบนี้ได้เหยื่อแล้วนี่อันนี้สีม่วงนะคะอันนี้สีม่วงนะอันนี้อร่อยกว่าอันนี้หวานกว่าอร่อยอันนี้หวานหวานเหมือนกินถั่วฝักยาวอ่ะอันนี้รสชาติคล้ายกันแต่มันกว่าแต่ความหวานสีขาวหวานกว่าอุ๊ยอร่อยอยากอร่อยเลยเพื่อนๆอร่อยจริงๆอร่อยมากหูอร่อยอ่ะดูสิเธอน่าอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะสีขาวอ่ะเดี๋ยวแนนมาใครมาแนนจะเชียร์สีขาวนะคะสีขาวหวานมากอย่างหวานเลยอ่ะไม่มีความขมเลยเหมือนกินถั่วฝักยาวอ่ะรสชาติผักแบบนี้ผักอะไรนะหวานแบบนี้หวานมากอ่ะหวานไม่ขมเหมือนคะน้าถ้าผัดไม่สุกคะน้าจะขมขมที่ก้านหรือว่าใบมันจะมีกลิ่นเหม็นหืนถ้าใครใช้ไฟที่ไม่แรงพอนะคะแต่ตัวนี้อร่อยมากอร่อยจริงๆเนี่ยสีขาวถูกใจมากเลยตอนแรกแนนนึกว่าสีม่วงจะอร่อยกว่านะเจอสีขาวอร่อยกว่าอร่อยมากเลยอ่ะดูสิไม่กล้าเด็ด แหว่งไปแล้ว1ใบไม่มีใครรู้ว่าต้นนี้ใบแหว่ง
ไม่มีใครรู้จริงๆดูหยิกม่วงไหมมีคนถามว่าแล้วสายพันธุ์ไหนอร่อยอย่าถามนะคะอย่าถามเพราะแนนตอบไม่ได้เพราะแต่ละคนชอบรสชาติผักที่ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเพื่อนๆ อยากรู้มาสวนแนนและเพื่อนๆซื้อทุกสายพันธุ์ค่ะจบเนาะแล้วนะเพื่อนๆไปกินค่ะคนเราจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเพื่อนๆต้องทดลองนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่ให้ใครมาหลอกฉันในครูแนนบอกว่าต้นนี้อร่อยอ่ะกินแล้วฉันไม่ชอบนะคะไม่เอานะคะดังนั้นเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้นไหนอร่อยให้เพื่อนๆเลือกสายพันธุ์ที่ตัวเองชอบดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะกินสายพันธุ์นี้ไหมอ่ะแนนว่าสีเขียวกลางๆนะสีเขียวกลางๆอ่ะสีเขียวเป็นผักปกติเลยสีเขียวจืดสีเขียวจืดดูสีม่วงหน่อยเอาใบหนึ่งนะไม่มีใครรู้หรอกหากินใบไหนดีก่อนหากินใบที่หลบๆดีกว่าเดี๋ยวมีคนรู้ว่าแนนเด็ดยอดกินอันนี้สีม่วงนั้นว่าไม่ต่างกันสีม่วงกับสีเขียวไม่ต่างกันแต่จะจืดๆจะไม่อร่อยเท่าอันนั้นอร่อยสุดอร่อยจริงอร่อยก็บอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยอันแบบนี้อร่อยจริงสำหรับกินสดนะคะแต่ถ้าต้มใส่มาม่ากินหมูกระทะอันนี้คุ้มค่ามากกินหมูกระทะหมดเคลไปหลายต้นนะคะวันนี้มาเดินชมชิมเคลเหลืออีกตัวหนึ่งไดโนเคลเดี๋ยวไปชิมไดโนเคลก่อนกับแดลลิงบูอุ๊ยตายแล้วแดลลิงบู กินต้นไหนดีเอ่ยโอ้ยชอบอ่ะชอบจริงๆนะมันอร่อยจริงๆนะทุกคนดูความสวยของเธอสิดูความสวยของเธอสวยมากอร่อยอ่ะอร่อยติดปากเลยอ่ะเอาเกือบเตะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกินใบไหนดีใบที่มีหนอนกินนี่แหละอันนี้ไดโนนะคะไดโนกินยอดนี่ไดโนนะตัวเองนี่ไดโนก็ใหม่สิเมื่อกี้กินแล้วมันแบบยังไม่รู้รสชาติเลยนี่ไดโนนะคะเอาใหม่ไดโนหวานทำไมไดโนหวานอ่ะไดโนหวานกว่าน้ำเยอะกว่าสีเขียวใบแห้งรสชาติจะไม่ค่อยมีแต่ไดโนหวานกว่าเพราะว่าแนนกินยอดอู้ดูนะทุกคนดูนี่นะอันนี้คือยอดเคลที่เดี๋ยวนะอันนี้คือแขนงเคลนะคะแขนงเคลที่แนนเด็ดยอดไปนะคะถ้าอยากกินอร่อยเหมือนแนนทำเหมือนที่แนนทำนะคะยอดเคลที่เกิดจากการเด็ดยอดแล้วเขาจะแตกแขนงอ่อนๆแบบนี้ใครอยากกินเคลสวยๆอร่อยหวานๆแบบนี้ทำเหมือนที่แนนทำนะคะเนี่ยค่ะหวานหวานจริงไหนลองซิเอาอีกซิสักใบอร่อยอ่ะอร่อยจริงถ้าจะให้เรียงลำดับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะความเห็นส่วนตัวนะคะเรียงลำดับความอร่อยของแนนนะของแนนเรนโบว์เคลอร่อยสุด
สีขาวอร่อยกว่าสีม่วงแล้วก็ไดโนเคลไดโนเคลเรียงลำดับไดโนเคลนะคะแล้วก็มาหยิกเขียวหยิกม่วงหยิกเขียวหยิกม่วงแล้วอีกตัวนึงอยู่ไหนเดดลิงบูเหลือแดดลิงบูละหาแดดลิงบูก่อนเหลือแดดลิงบูเอาต้นไหนดีเอาต้นที่ขี้เหร่แล้วกันนะตอนนี้กินไปกี่ยอดแล้วนี่อร่อยอ่ะอยากกินยอดสวยๆอ่ะอันนี้แดดลิงบูกินแต่ยอดอร่อยเลยนี่แดดลิงนะคะแดดลิงบูรสชาติเอาอีกสักใบเพราะว่าเมื่อกี้ยังดูรสชาติไม่ถนัดแดดลิงบูแดดลิงบูกับไดโนเคลจะคล้ายกันมีความฉ่ำน้ำเหมือนกันแต่แดดลิงบูจะมีความละมุนของเนื้อใบมากกว่าเนื้อใบของแดดลิงบูจะนิ่มกว่าไดโนเคลแต่ไดโนเคลจะสูสีกันค่ะอันนี้ให้รสชาติเท่ากันกับไดโนเคลโอเคเนาะแต่ตัวสีเขียวจะมีความจืดมากกว่าเพราะว่าใบของน้องเขาจะเป็นใบที่ไม่ค่อยสะสมน้ำมีความบางกว่าผักตัวอื่นนะคะผักตัวอื่นดังนั้นใครที่เคยกินแต่สีเขียวแนนบอกเลยนะไดโนเคลสำหรับแนนอร่อยกว่าสีเขียวอร่อยกว่าหยิกนะคะลองดูอร่อยอ่ะถ้าแนนสามารถเด็ดยอดกินได้แนนไม่ใช่คนชอบกินผักนะแนนจะกินผักก็ต่อเมื่อผักสุกเท่านั้นแนนไม่กินผักสดผักสดแนนจะกินแค่ผักที่มีผลก็คือแตงกวามะเขือผักที่ไม่มีรสขมถ้าผักขมแนนไม่กินเลยเป็นคนที่กินผักยากมากตอนเป็นเด็กไม่กินผักเลยแต่แนนกินเคลได้นะคะแนนกินเคลได้อร่อยมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ยังติดใจมุมนู้นอยู่นี่ถ้าไม่รีบมาเอานะแนนเด็ดยอดกินจริงๆนะมันอร่อยจริงๆนะอร่อยมากเลยแนนอยู่สมุทรปราการค่ะอร่อยมากอ่ะอร่อยที่สุดเลยไดโนเคลจะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเขามาซื้อเคลที่สวนแนนเขาจะไม่เอาสายพันธุ์ไหนเลยค่ะสายพันธุ์ที่เอาก็คือเขาบอกเขากินแค่ไดโนอย่างเดียวเพราะเขาบอกว่าไอไดโนสำหรับเขาอร่อยที่สุดแล้วเขาชอบไดโนจะไม่เอาหยิกไม่เอาสีม่วงไม่เอาอะไรเลยเอาไดโนอย่างเดียวบางคนมาก็เอาหยิกเขียวอย่างเดียวแนนก็เลยอยากบอกว่าลองหลายๆสายพันธุ์ก่อนเราจะได้รู้ว่าเราชอบตัวไหนถ้าใครที่เคยกินเฉพาะหยิกเขียวก็อาจจะคิดว่าหยิกเขียวมันอร่อยที่สุดเพราะว่าไม่เคยกินตัวอื่นว้าวอันนี้คือปูเล่นะคะเขาห่อได้ด้วยเหมือนกะหล่ำเลยเหมือนกะหล่ำเลยมีหัวด้วยนะมีหัวด้วยพอเขาเริ่มโตเขาก็จะบานออกเป็นใบเหมือนกุหลาบนะคะอันนี้โอ้ยใครมาแอบกินของแนนเนี่ยปูเล่ไม่กล้าชิมเป็นคนที่ไม่ชอบกะหล่ำแต่ชอบกินสุกเพราะว่ากะหล่ำผัดจะอร่อยมากโดยเฉพาะกะหล่ำทอดน้ำปลาอร่อยสุดคุณจงดีบอกว่าที่บ้านก็ปลูกค่ะใบหยิกมากแต่ก้านสีเขียวบอกว่าเป็นเคลเฉยๆไม่ได้บอกว่าเป็นเคลอะไรนะคะกินมาแล้วกว่า2ปีกินสดอร่อยมากทำสลัดด้วยนะคะ
แนนไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเคลตัวไหนจริงๆค่ะเนี่ยค่ะอร่อยมากแล้วหวานมากกินเหมือนถั่วฝักยาวเลยอร่อยที่สุดเลยแต่นั่นแหละเลนแนนที่แนนเชียร์ตลอดว่าเลนโบอร่อยนะเลนโบอร่อยนะอร่อยจริงๆค่ะแต่อีกสายพันธุ์นึงที่แนนยังไม่ได้ชิมนะคะไม่ใช่อีกสายพันธุ์นึงประมาณ3สายพันธุ์ก็คือเรดรัสเชียนไซบีเรียนเรดรัสเชียนกับไซบีเรียนตอนนี้ไม่มีในสวนนะคะแนนกำลังเพาะต้นอ่อนอยู่ถ้าใครที่มาในเดือนหน้าน่าจะเจอต้นสายพันธุ์อีก2สายพันธุ์นะคะแต่ไซบีเรียนแนนไม่ปลูกในสวนเนื่องจากไซบีเรียนเขาจะเป็นเคลที่มีขนแนนไม่ชอบผักที่มีขนแล้วก็ใบเขาจะอ่อนมากแนนไม่สามารถส่งให้ลูกค้าได้เพราะว่าเขาจับใบไม่ได้เลยเข้าใกล้ก้านหักเลยก้านจะหักนะคะก้านจะหักก็เลยไม่ปลูกส่วนเรดและเชียนก็เหมือนกันค่ะเขาปลูกในสวนกินเองได้แต่ปลูกขายอ่ะมันจะก้านเขาหักไวมากมันดูแลยากนั้นก็เลยไม่ปลูกเนาะแต่ก็ลงต้นกล้าอยู่เพราะว่ามีคนสอบถามมาอยากได้นะคะเพราะว่าเห็นบอกว่ารสชาติเขาก็หวานเหมือนกันนะคะที่แนนไม่ได้ชิมให้ดูเพราะว่าแนนไม่กินมันไม่ค่อยกินผักสดแนนชอบกินผักสุกนะคะอ้ออีกสายพันธุ์นึงอันนี้สายพันธุ์แคสเปอร์เคลนะคะนี่คือแคสเปอร์นะแคสเปอร์ไหมเธอแคสเปอร์เธอน่าจะเป็นแคสเปอร์เคลอันนี้แคสเปอร์เคลนะคะเป็นเคลเหมือนกันเคลใบหยิกก้านขาวเคลใบหยิกก้านขาวเคลสายพันธุ์นี้จะลำต้นใหญ่ต้นใหญ่สูงนะคะแล้วก็ใบจะเป็นแบบนี้เหมือนพัดนะคะใบเหมือนพัดเดี๋ยวคิมให้ดูนะว่าลักษณะเขาเป็นไงโอ้ย my god เนี่ยนึกว่าตัวอะไรโอ้ยทำไมทำร้ายจิตใจกันแบบนี้แคสเปอร์เคลรสชาติเหมือนใบหยิกเลยค่ะจืดๆนะคะจืดๆกลัวมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยหนอนเล็กเนี่ยหนอนตัวนี้มันไต่กินต้นผักแนนอ่ะเละหมดเลยดูยอดหายไปหมดเลยอ่ะทำไงถึงจะจับได้เนี่ยไม่ได้ใส่ถุงมือแนนกลัวโอ้ยจัดการมันฆ่ามันจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะใส่บูทมาใส่บูทมาใส่บูทแต่ไม่ได้ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ดูผักแล้วเนาะจะดูอะไรอีกไหมคะสวัสดีค่ะคุณนกยุงเพิ่งเข้ามาเนาะตอนนี้3ทุ่มแล้วทุกคนน่าจะง่วงนอนแล้วนะคะแนนยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยอยากดูผักแนนก็เข้าดูให้แล้วนะจะดูอะไรอีกไหมคะวันนี้วันเสาร์เป็นวันที่ทุกคนเฉลิมฉลองกันนะคะจะได้ยินเสียงแปลกๆอยู่แถวนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะแนนก็จะปิดไลฟ์แล้วเนาะถ้าใครอยากเห็นแนนปลูกผักอยากเห็นไอเดียการปลูกผักต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่กดถูกใจหรือว่าไม่ได้กดติดตามเพจแนนเวลาที่แนนลงคลิปลงสาระหรือว่าแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆของแนนเพื่อนๆก็จะไม่เห็นนะคะไม่เห็นแล้วก็พลาดคลิปตัวนั้นไปกว่าจะตามหาเจอนะคะบางทีแนนก็หาไม่เจอเพราะว่าแนนทําไปแล้วนะคะบางทีมันเลื่อนลงไปเยอะเนาะดังนั้นก็ถ้าใครอยากเห็นการปลูกผักของแนนอยากเห็นคลิปอยากเห็นข่าวสารที่แนนแจ้งไว้ว่าวันนี้ปิดวันนี้เปิดวันนี้มีอะไรพิเศษนะวันนี้มีผักตัวไหนที่แนนมานําเสนอเพื่อนๆก็กดไลค์นะคะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจนะกดถูกใจหรือไม่ก็กดติดตามแนนไว้ทั้งในช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแนนมาถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจในการปลูกผักของแนนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาดูแนนกินผักวันนี้นะคะ
และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ